ช่วงนี้จะพาไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศกันนะคะคุณผู้ชมกรณีที่รัสเซียเปิดปฏิบัติการอย่างเข้มข้นต่อยูเครนนะคะล่าสุดค่ะมีข้อมูลว่าได้ส่งทหารเข้าไปปฏิบัติการประมาณ 59,000 นายในแคว้นเคิร์สนะคะและที่สุดแล้วค่ะรัสเซียก็สามารถยึดครองดินแดนที่ยูเครนบุกยึดไปก่อนหน้านี้กลับคืนมาได้มากกว่า40%แล้วนะคะแล้วล่าสุดมีความเคลื่อนไหวที่สำคัญของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินค่ะลงนามในกฎหมายที่จะยกหนี้ให้มูลค่าสูงสุดประมาณ3ล้านบาทนะคะกับทหารใหม่ที่สมัครใจจะไปปฏิบัติหน้าที่รบในยูเครนค่ะเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียลงนามบังคับใช้กฎหมายเพื่อยกเลิกหนี้สินให้กับผู้สมัครเข้าเป็นทหารใหม่เพื่อสู้รบในยูเครนอย่างน้อย1ปีโดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ธันวาคมเป็นต้นไปโดยยอดหนี้ที่จะได้รับการยกเลิกจะมีมูลค่าสูงถึง10ล้านรูเบิลหรือประมาณมากกว่า3ล้านบาทนะคะนับว่าเป็นมาตรการจูงใจรอบล่าสุดเพิ่มเติมจากการเพิ่มเงินสนับสนุนบางกรณีมากกว่าเงินเดือนเฉลี่ยหลายเท่าเพื่อรับสมัครทหารไปสู้รบในยูเครนที่อยู่ในช่วงเวลาที่เป็นช่วงเวลาคาบลูกคาบดอกนะคะเมื่อรัฐบาลสหรัฐของประธานาธิบดีโจไบเดนได้มีคำสั่งอนุมัติทิ้งทวนก่อนหมดวาระให้ยูเครนใช้อาวุธของสหรัฐโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียได้และรัสเซียเองค่ะก็ตอบโต้ด้วยการใช้ขีปนาวุธเร็วเหนือเสียงรุ่นใหม่โอเรชนิกโจมตีตอบโต้ข้อมูลระบุนะคะว่าการใช้มาตรการยกเลิกหนี้จะช่วยให้กองทัพรัสเซียเพิ่มกำลังพลเข้าสู่สมรภูมิได้และเลี่ยงการที่จะต้องระดมเกณฑ์กำลังทหารครั้งใหญ่จนทำให้เกิดกระแสคนแห่หนีการเกณฑ์ทหารจากรัสเซียซึ่งเคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อเดือนกันยายนปี2022ค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวในกองทัพยูเครนนะคะว่ายูเครนได้สูญเสียดินแดนให้ในแคว้นเคิร์สของรัสเซียที่ยูเครนบุกยึดมาได้ในปฏิบัติการโจมตีสายฟ้าแลบเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาไปแล้วกว่า40%เนื่องจากกองทัพรัสเซียเริ่มการโจมตีตอบโต้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแหล่งข่าวซึ่งเป็นหนึ่งในคณะเสนาธิการกองทัพยูเครนระบุว่ารัสเซียส่งทหารประมาณ 59,000 นายเข้าสู่แคว้นเคิร์สและเพิ่มการโจมตีตอบโต้ทำให้ขณะนี้ขนาดดินแดนที่ยูเครนยึดครองในรัฐแห่งนี้เหลือเพียงประมาณ800ตารางกิโลเมตรจากเดิมที่ยึดครองมาได้ 1,376 ตารางกิโลเมตรค่ะปฏิบัติการโจมตีแคว้นเคิร์สนี้นะคะถือเป็นครั้งแรกเลยที่รัสเซียถูกกองกำลังต่างชาติบุกเข้าโจมตีนับตั้งแต่ยุคสงครามโลกครั้งที่2ยูเครนมีเป้าหมายเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจมอสโกไปจากสมรภูมิตะวันออกและสามารถยึดดินแดนในแคว้นเคิร์สไปได้จำนวนหนึ่งทำให้รัฐบาลเคียฟมีข้อต่อรองมากยิ่งขึ้นในการเจรจาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตค่ะอย่างไรก็ตามค่ะเป้าหมายในการโจมตีดังกล่าวไม่ประสบความสำเร็จนะคะเพราะว่ารัสเซียยังคงรุกคืบบุกโจมตีในภาคตะวันออกอย่างรุนแรงแล้วก็ค่อยๆยึดพื้นที่ของยูเครนได้มากขึ้นเรื่อยๆมาจนถึงตอนนี้นะคะแหล่งข่าวรายนี้ยังได้ย้ำข้อมูลค่ะว่ามีทหารเกาหลีเหนือประมาณ 11,000 นายถูกส่งเข้าสู่แคว้นเคิร์สเพื่อช่วยสนับสนุนรัสเซียแล้วแต่กองกำลังส่วนใหญ่ยังอยู่ระหว่างการฝึกฝนขั้นสุดท้ายขณะที่รัสเซียก็ไม่ได้ยอมรับหรือว่าปฏิเสธรายงานข่าวที่ว่าเกาหลีเหนือได้ส่งทหารมาช่วยนะคะในขณะที่สมรภูมิทางตะวันออกของยูเครนพบว่าเมืองคูราคอฟซึ่งเป็นทางเชื่อมกันกับศูนย์กลางการขนส่งที่สำคัญอย่างเมืองโปครอฟในแคว้นโดเนสก็กำลังตกอยู่ในความเสี่ยงมากที่สุดเนื่องจากขณะนี้กองทัพรัสเซียรุกคืบเข้าใกล้ในระยะเวลาอันรวดเร็วนะคะแล้วก็อยู่ประมาณ200ถึง300เมตรเท่านั้นโดยรัสเซียค่ะก็ยังมีแผนเพิ่มจำนวนทหารที่ต่อสู้ในยูเครนจากตอนนี้ที่มีประมาณ 575,000 นายเพิ่มเป็น 690,000 นายด้วยโดยก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องพัฒนาขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงหรือขีปนาวุธนำวิถีรุ่นล่าสุดโอเรชนิกต่อไปโดยการทดสอบก็จะขึ้นอยู่กับรูปแบบของภัยคุกคามที่รัสเซียกำลังเผชิญอยู่ค่ะ
ขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN News ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ